ดีค่ะพี่นุ้ย English Breakfast รายงานตัวนะคะวันนี้เนี่ยมากับคำถามของน้องศิรประภาค่ะศิรประภาเขาถามมาว่า so that กับ in order to ใช้อย่างไรคะพี่นุ้ยตอบง่ายๆเลยค่ะ2คำนี้นะคะแปลว่าเพื่อที่จะค่ะแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเพื่อที่จะไม่ได้มีแค่นี้นะคะลองมาดูตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะเพื่อที่จะในภาษาอังกฤษนะคะที่พี่นุ้ยจะให้ก็คือ so that เท่ากับ in order that แปลว่าเพื่อว่านะคะโดย2คำนี้ค่ะจะบวกประโยคดูตัวอย่างกันนะคะ I study hard so that I can pass entrance exam ฉันเนี่ยเรียนหนักเพื่อว่าจะได้สอบ entrance สอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านนั่นเองค่ะ so that บวกประโยคนะคะข้อสังเกตนะคะก็คือ so that ต่างจาก so ที่แปลว่าดังนั้นตรงที่ so ค่ะจะบอกถึงผลนะคะในขณะที่ so that แปลว่าเพื่อว่าใช้บอกวัตถุประสงค์ของการกระทำนั้นๆค่ะคราวนี้ย้ายมาดูกันอีกกลุ่มนึงค่ะกลุ่มที่ลงท้ายด้วย to นะคะมี in order to so as to หรือจะเป็น to เฉยๆก็ได้นะคะพวกนี้เนี่ยเวลาใช้บวก verb ช่องที่1ค่ะ verb ช่องที่1ไม่ผ่านไม่เติม ses นะคะแปลว่าเพื่อที่จะค่ะน้องลองสังเกตดูนะคะกลุ่มที่ลงท้ายด้วย that เนี่ยจะบวกประโยคค่ะในขณะที่ to บวกด้วย verb ช่องที่1ค่ะตัวอย่างประโยคก็คือ I study hard in order to pass entrance exam นะคะหรือว่าจะสลับที่กันก็ได้ค่ะ In order to pass entrance exam I study hard อย่างนี้ก็ได้นะคะ In order to นะคะก็สามารถแทนที่ด้วย so as to ได้ I study hard so as to pass entrance examถ้าอยากจะเป็นปฏิเสธนะคะก็สามารถใช้แบบนี้ได้ด้วยค่ะก็คือ in order not to และ so as not to เติม not ลงไปนะคะก็จะแปลว่าเพื่อที่จะได้ไม่ค่ะตัวอย่างเช่นนะคะ I study hard in order not to fail the exam ฉันเนี่ยเรียนหนักเพื่อว่าจะได้ไม่สอบตกค่ะจะใช้ so as not to แทนก็ได้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะ I study hard so as not to fail the exam แบบนี้ค่ะสรุปนะคะเพื่อที่จะในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมี2กลุ่มค่ะคือกลุ่มที่ลงท้ายด้วย to กับกลุ่มที่ลงท้ายด้วย that นะคะพวกที่ลงท้ายด้วย to ค่ะก็จะมี4คำก็คือ in order to so as to อันนี้ก็คือเพื่อที่จะนะคะบวกด้วย verb ช่องที่1ค่ะเป็นไปตามธรรมชาติของ to นะคะส่วนที่บอกว่าเพื่อจะได้ไม่ก็จะเป็น in order not to so as not to ความหมายเป็นปฏิเสธค่ะบวก verb ช่อง1เหมือนกันนะคะและต่อมาค่ะกลุ่มที่ลงท้ายด้วย that ก็อีก2คำค่ะคือ so that และ in order that เห็น that นะคะก็บวกประโยคค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็ขอลาไปก่อนค่ะและอย่าลืมนะคะถ้าใครมีคำถามดีๆเรื่องของภาษาอังกฤษส่งมาหาพี่นุ้ยได้เลยที่นี่ englishbreakfast@thaipbs.or.th ค่ะขอขอบคุณศิรประภาวันนี้ด้วยหนังสือเล่มนี้พิชิต grammar ตัวแม่ค่ะทางทีมงานจะส่งให้ถึงที่บ้านเลยนะคะส่วนน้องๆคนไหนอยากมาเป็นเพื่อนกับพี่นุ้ยและทุกคนที่ English Breakfast ก็เข้ามาที่ Facebook ของเราได้เลย www.facebook.com/evgang ค่ะมีคำถามภาษาอังกฤษก็อย่าลืมคิดถึงพี่นุ้ยที่นี่นะคะ English Breakfast บ๊ายบายค่ะ